รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเมื่อ19พฤษภาคม2565ว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มเพื่อช่วยยูเครนทำสงครามขับไล่ผู้รุกรานดินแดนซึ่งถือเป็นครั้งที่10ที่โจไบเดนผู้นำสหรัฐใช้อำนาจของตนเองผ่านกฎหมายอำนาจเบิกถอนของประธานาธิบดีในการให้ความช่วยเหลือต่างชาติพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถส่งอาวุธจากคลังแสงไปให้กับยูเครนได้ในยามฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสนั่นทำให้ยอดรวมที่สหรัฐควักงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ไปแล้วกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าความช่วยเหลือครั้งนี้รวมไปถึงปืนใหญ่ฮาวิเซอร์18ตัวยานยนต์เชิงยุทธวิธี18คันและระบบเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่3ตัวนอกจากนี้วุฒิสภายังได้ลงมติอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินช่วยเหลือยูเครนอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้างผ่านรายการโทรทัศน์ในสหรัฐว่านี่ไม่ใช่สงครามตัวแทนไม่ใช่สงครามกับรัสเซียแต่สหรัฐให้ความช่วยเหลือยูเครนที่จำเป็นให้สามารถป้องกันตัวเองได้เพื่อให้ยังคงมีเสรีภาพและยังคงเป็นประเทศต่อไปข้ามาดูสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ามีนักรบในโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลเมืองมาริอูโปลยอมจำนนอีก771 นายนั่นทำให้ยอดรวมนักรบที่ยอมจำนนต่อรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 1,730 นายโดยในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บ80นายขณะที่เดนิสปุตชิลินผู้นำกลุ่มสาธารณรัฐโดเนตอ้างว่าผู้บัญชาการการรบของยูเครนยังคงอยู่ในโรงงานดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือนักรบของตนเองอย่างเต็มที่แต่อ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจเป็นอันตรายต่อกระบวนการทั้งนี้รัสเซียพุ่งเป้าโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดดินแดนในภูมิภาคดอนบาสเพิ่มขึ้นขณะที่กุนซือของประธานาธิบดียูเครนก็อ้างฝีมือทีมก่อวินาศกรรมสามารถระเบิดรางรถไฟในเมืองเมลิโตโปก่อนที่รถไฟหุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียจะผ่านไปถึงได้ด้วยส่วนในกรุงเคียฟสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะเกือบปกติโดยสหรัฐกลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตแล้วตามหลังแคนาดาและสหราชอาณาจักรที่เปิดไปก่อนหน้านี้